อย่าเพิ่งไปรีบเป็นเฟรนด์กันก่อนเขาบอกดูแลเขาไงคะเนี่ยเขามาเพิ่มอยู่ว่างมากเลยวะอยู่ไม่มีภาระในชีวิตเลยวะเอาจริงหมาเหมอไม่มีเลยที่บ้านป้อนข้าวหมาเอาถังทรายแมวไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหรอกวาดบ้านถูบ้านสักกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าดูแลคุณพ่อแม่พี่น้องหาเงินดูแลชีวิตตัวเองหางานหาแพชชั่นหาอะไรไม่มีเลยไม่หนูอยากดูแลอยากดูแลเออแบบคือเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอาทำไมดูแลตัวเองก่อนก็ดีเนอะอันนี้น่าสนใจอยู่ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเป็นเพื่อนกับเขาผู้ชายมันไม่ไปไหนผู้ชายมันไม่ไปไหนยิ่งอยู่บอกเป็นเพื่อนมันยิ่งไม่ไปถูกจริงๆเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองก่อนนะเอาให้ไอ้ให้มีอาชีพเอาให้สวยก่อนพัฒนาตัวเองเอาให้สวยก่อนออกกำลังกายให้มีซิกแพคอะไรก็ได้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนแล้วอยู่จะมีแรงดึงดูดฟังแดดดี้นะการที่ทำให้ผู้ชายมาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากกว่าที่เราจะไปดูแลเขาถ้ายูอยากดูแลผู้ชายแล้วนั่นเป็นแพชชั่นของยูนะยูไปเรียนพยาบาลแล้วยูไปฝึกงานในที่ดูแลคนชรามีผู้ชายเต็มไปหมดเลยที่เขาให้ยูดูแลถูเนื้อถูตัวถูขอนไม้ถูอะไรเต็มไปหมดถ้ายูอยากจะให้ไปดูแลเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่วัยเรายังอายุไม่เยอะเป็นเพื่อนก่อนจิ๊บอยากจะบอกอยู่ตรงๆนะในการเป็นเพื่อนมันสำคัญมากเพราะสกิลในการเป็นเพื่อนเราลืมกันหมดแล้ววันนี้ผมฟังเพิ่มเติมเพื่อนไม่มีหลายแบบนะเว้ยมันมีเพื่อนประเภทคอตตอนแคนดี้คอตตอนแคนดี้แปลว่าเพื่อนคอตตอนแคนดี้ไอ้เขาเรียกว่าขนมเลยนะใยไหมอ่ะที่มันฟูๆแล้วเลียใยไหมอ่ะเนี่ยคือคอตตอนแคนดี้เพื่อนประเภทเนี้ยแบบเหมือนแบบอยู่เดินเข้าปาร์ตี้แล้วแค่นั้นไม่มีประโยชน์เลยแต่เพื่อนประเภทที่คลีนฟู้ดก็คือคนที่มีสาระกับชีวิตเรามันมีเพื่อนอะไรอีกเยอะแยะที่เราทำให้ศึกษาคนเพื่อได้อยู่กันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพอยู่อาจจะต้องมีเพื่อนเพื่อเพิ่มสกิลตรงนั้นก่อนก่อนที่จะไปมีแฟนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเข้าใจไหมเออสเต็ป by step ลูกสเต็ป by step โอเค